สถานการณ์ร้อนฉาขึ้นกับสวีเดนและฟินแลนด์การตัดสินใจทั้งสองประเทศนี้ค้านกับคำเตือนของรัสเซียก่อนหน้านี้ว่าจะนำไปสู่ผลพวงที่อาจจะไม่น่าพึงปรารถนาและก็บรรยากาศของความเป็นปฏิปักษ์ขยายวงจากยูเครนไปสู่ยุโรปตอนเหนือด้วยจอห์นเคอร์บี้โฆษกกระทรวงกลาโหมเพนทากอนของสหรัฐก็บอกว่าอเมริกาพร้อมที่ให้ความช่วยเหลือทันทีที่มีการโจมตีหรือบุกรุกเข้ามาโดยรัสเซียต่อสวีเดนหรือฟินแลนด์สภาพที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่การสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียเป็นการสู้รบระหว่างกลุ่มนาโต้และกลุ่มประชาคมยุโรปและก็พันธมิตรรวมกันแล้ว40ประเทศรุมกินโต้รัสเซียด้วยมาตรการต่างคุยผ่านโลกวอร์ช็อควันนี้เรามาติดตามกันแบบสดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะกับคุณผู้ชมที่อยู่กับเราทางสนธิแอปพลิเคชันค่ะแน่นอนนะคะวันนี้เรายังคงเกาะติดสถานการณ์เรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนอย่างใกล้ชิดซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยดูแนวโน้มแล้วจะไม่ได้จำกัดวงอยู่ที่ยูเครนเท่านั้นนะคะล่าสุดมีการเคลื่อนไหวจาก2ประเทศซึ่งก็มีภูมิศาสตร์นี้ใกล้กับรัสเซียเช่นเดียวกันก็คือฟินแลนด์และก็สวีเดนนะคะในการขอเข้าเป็นสมาชิกของนาโตเช่นเดียวกันนะคะซึ่งฟินแลนด์นะคะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าอยากจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของนาโตแล้วหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงสวีเดนก็ตามมาติดๆเช่นเดียวกันนะคะซึ่งแน่นอนว่ารัสเซียต้องมีท่าทีที่ไม่พอใจกับท่าทีของทั้งสองประเทศนะคะซึ่งคงจะต้องให้คุณสมพลมาวิเคราะห์ให้ฟังนะคะว่าโอกาสความเป็นไปได้ในการเข้าเป็นสมาชิกของนาโตของสวีเดนและฟินแลนด์เป็นอย่างไรนะคะแล้วสถานการณ์ล่าสุดที่ยูเครนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะพี่เสาคะครับเท่ากับว่าทำให้สถานการณ์ร้อนฉาขึ้นนะทางยุโรปตอนเหนือแล้วก็ยุโรปตอนใต้ก็คือยูเครนกับสวีเดนและฟินแลนด์การตัดสินใจของทั้งสองประเทศนี้ก็คงจะเป็นไปตามคันลองของแนวทางระบอบการปกครองก็คือประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมนะต่างจากระบบสังคมนิยมของรัสเซียทั้งหมดก็คือประชาธิปไตยแบบอเมริกันที่เป็นต้นแบบหรือเป็นผู้นำในโลกเสรีนั่นเองซึ่งการตัดสินใจทั้งสองประเทศนี้ค้านกับคำเตือนของรัสเซียก่อนหน้านี้ว่าจะนำไปสู่ผลพวงที่อาจจะไม่น่าพึงปรารถนาเพราะที่ผ่านนั้นกว่า10ปีหลาย10ปีนะครับหลาย10ปีที่ทั้งสวีเดนและฟินแลนด์ไม่ได้เป็นสมาชิกของนาโตแล้วก็ทำตัวเป็นกลางอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งในสงครามเย็นระหว่างกลุ่มนาโตและกลุ่มวอร์ซอแต่ครั้งนี้นะการตัดสินใจรวดเร็วของกลุ่ม2ประเทศก็คือกลุ่มนอร์ดิกทำใหสถานการณ์นี้จะต้องแปรผันไปและก็บรรยากาศของความเป็นปฏิปักษ์ขยายวงจากยูเครนไปสู่ยุโรปตอนเหนือด้วยเพราะประเทศอื่นในนาโต้พร้อมที่จะให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นอังกฤษซึ่งรีบไปเซ็นสัญญาค้ำประกันความมั่นคงกับสวีเดนและฟินแลนด์ก่อนหน้านี้และอเมริกาเองผ่านจอห์นเคอร์บี้โฆษกกระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนของสหรัฐก็บอกว่าอเมริกาพร้อมที่ให้ความช่วยเหลือทันทีที่มีการโจมตีหรือบุกรุกเข้ามาการโจมตีโดยรัสเซียต่อสวีเดนหรือฟินแลนด์ครับอืมค่ะพี่โสจริงๆถ้าพูดถึงสวีเดนเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าท่าทีล่าสุดที่ประกาศว่าจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโตนะคะโดยนายกรัฐมนตรีแมกดาเลน่าแอนเดอร์สันนะคะก็ระบุนะคะบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับความมั่นคงของสวีเดนคือการที่เราจะต้องสมัครเป็นสมาชิกนาโตในทันทีแล้วก็จะสมัครพร้อมๆกับฟินแลนด์ค่ะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยนักสังเกตการเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศของยุโรปเขาบอกว่าถือว่าเป็นท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนนะคะของรัฐบาลของพรรครัฐบาลสวีเดนก็คือพรรคสังคมประชาธิปไตยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้คือมีการคัดค้านการเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกของนาโตนะคะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยท่าทีเนี่ยก็มีส่งผลนะคะให้เสียงสนับสนุนในสภาสวีเดนที่มีต่อการเข้าร่วม
สมาชิกของ NATO นั้นกลายเป็นเสียงข้างมากโดยทันทีนะคะพี่โสแต่ว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยการจะเป็นสมาชิก NATO นั้นก็ไม่ได้เป็นความเรียกว่าประเทศใดอยากจะสมัครเข้า NATO ก็จะสามารถเป็นสมาชิกได้โดยสำเร็จเสมอไปใช่ไหมคะพี่โสคะตอนนี้ NATO มีสมาชิก30ประเทศจะเข้ามาใหม่นั้นจะต้องให้30ประเทศนี้รับรองเป็นมติเอกฉันท์นะครับตอนนี้ประชาชนในสวีเดนกลุ่มหนึ่งก็ต่อต้านไม่ต้องการให้สวีเดนเข้า NATO และขั้นตอนของการเข้า NATO ของทั้งสองประเทศนี้ก็ต้องผ่านพิธีกรรมในสภานะต้องผ่านระบบรัฐสภาก่อนให้รัฐสภารับรองว่าโอเคแล้วพรรคการเมืองทุกอย่างไม่มีความขัดแย้งหรือว่าการประเมินแล้วโอเคแต่ประชาชนบนถนนนั่นน่ะจะมีอิทธิพลมากเท่าไหร่อันนั้นแล้วแต่ว่าขึ้นอยู่กับประเทศของแต่ละประเทศว่าจะมีพลังมากน้อยขนาดไหนค่ะกรณีของฟินแลนด์และสวีเดนนั้นอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานนี้ก็คือตุรกียังออกท่าทางอิดอดอดไม่ยอมแสดงท่าทีจะไม่ยอมรับรองให้ทั้งฟินแลนด์และสวีเดนเพราะทั้งสองประเทศนี้ให้ที่พักพิงกับกลุ่มที่ตุรกีมองว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายพักแรงงานของกลุ่มเคิร์ดก็ไปปักหลักไปตั้งสำนักงานอยู่ในทั้งในสวีเดนและในฟินแลนด์ทำการรณรงค์ระดมทุนเพื่อเรียกร้องให้มีการตั้งรัฐเคอร์ดิสถานอยู่บนพรมแดนของซีเรียอิรักและก็ตุรกีซึ่งตุรกีถือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงดังนั้นก็ถือว่าทั้งสองประเทศฟินแลนด์และสวีเดนให้ที่พักพิงกับกลุ่มก่อการร้ายฉะนั้นกลุ่ม NATO ที่เหลือนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาก็จะต้องใช้เวลากล่อมประธานาธิบดีเออร์ดูวันให้เห็นดีเห็นงามด้วยซึ่งจะมีข้อต่อรองอะไรแลกเปลี่ยนหรือไม่ก็ต้องคอยดูนะครับและวันเดียวกันนี้ก็เองก็ตามก็มีประชาชนชาวตุรกีไปชุมนุมต่อต้านอยู่หน้าฐานทัพของ NATO ในตุรกีเช่นเดียวกันเพราะว่าสหรัฐอเมริกาก็มีฐานทัพอยู่ในตุรกีแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของ NATO แล้วก็มียุทโธปกรณ์อาวุธจ่อไปที่รัสเซียตุรกีประชาชนตุรกีกลุ่มนี้บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่ให้สหรัฐอเมริกามาตั้งฐานทัพในตุรกีและครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ก่อนที่มีการรัฐประหารนั้นก็สหรัฐถูกมองว่าเป็นอยู่เบื้องหลังของการพยายามรัฐประหารในตุรกีก็คือล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีเออร์ดูอันฉะนั้นความหลังฝังใจอันนี้ยังคงมีอยู่จะทำอะไรแล้วนั่นน่ะเออร์ดูอันจะต้องให้อเมริกาคอยมาคอยจะต้องคอยเอาใจอยู่มากเป็นพิเศษกว่าจะยอมอะไรหรือไม่ครับอือหือค่ะก็เรียกว่าถึงแม้ว่าสวีเดนและฟินแลนด์นี่คือจะสมัครเป็นสมาชิก NATO ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเป็นสมาชิกได้สำเร็จนะคะซึ่งถ้าฟังจากคุณโสพลนะคะพี่โสเล่าให้ฟังท่าทีของตุรกีตุรกีนี่เขาเป็นสมาชิกของ NATO เช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็การเข้าเป็นสมาชิกได้เนี่ยคือจะต้องได้รับฉันทามติคือต้องมีการสนับสนุนทั้งหมดใช่ไหมคะพี่โสเพราะฉะนั้นเพียงแค่ประเทศเดียวที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่สามารถที่จะเป็นสมาชิกได้เข้าไปได้ฉะนั้นตุรกีตอนนี้น่ะปัญหาภายในประเทศเขาก็มีเยอะเศรษฐกิจก็มีเยอะเงินเฟ้อสูงถึง60% นะแล้วก็หนี้ก็มีเยอะด้วยเศรษฐกิจก็ไม่ใช่ว่าจะดีเท่าไหร่เงินเฟ้อก็สูงทำให้ตุรกีต้องดิ้นรนหลายๆประการแต่ว่าทางด้านการทหารนั้นตุรกีก็ถือว่าเป็นกำลังหลักประเทศหนึ่งของNATOแล้วก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือจุดผันแปรได้ในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างยุโรปและเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ช่องแคบบอสฟอรัสและก็ทะเลดำนะครับทุกวันนี้ตุรกีก็พยายามจะเป็นกาวใจให้กลุ่มที่มีความขัดแย้งต่างๆไม่ว่าจะเป็นยูเครนกับรัสเซียเออร์ดอนเองก็ตามเนี่ยก็พยายามจะติดต่อให้มีการหยุดยิงหรือว่าให้หาทางออกโดยสันติระหว่าง2ประเทศนี้แต่ก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเงื่อนไขข้อตกลงต่างนั้นยากที่จะประสานกันได้และยิ่งมีสวีเดนกับฟินแลนด์มาเป็นแนวเสริม NATO อยู่แล้วเนี่ยเท่ากับเป็นจำนวนเพิ่ม NATO ไปอีก32ประเทศก็เท่ากับเป็นการรุมกินโต๊ะรัสเซียโดยปริยายสภาพที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อย่างที่เราได้เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบแล้วว่า
มันไม่ใช่การสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียเป็นการสู้รบระหว่างกลุ่มนาโต้และกลุ่มประชาคมยุโรปแล้วก็พันธมิตรรวมกันแล้ว40ประเทศรุมกินโต๊ะรัสเซียด้วยมาตรการคว่ำบาตรต่างๆนะคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจด้วยและส่งอาวุธเข้ายูเครนเพื่อให้ฐานยูเครนได้รบกับรัสเซียซึ่ง อเมริกาเองก็ทุ่มไปแล้วนะก่อนหน้านี้10ประมาณ 1.4 พันล้านดอลลาร์และล่าสุดนี้ก็จะทุ่มอีก 40,000 ล้านดอลลาร์ยังติดอยู่ที่การผ่านของวุฒิสภาโดยการขัดขวางของวุฒิสมาชิกแรนพอลนะครับแต่ก็คงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าจะผ่านไปได้ซึ่งเขากะกันว่าจะต้องให้กฎหมายนี้ผ่านให้ได้ภายในวันที่19ถ้าไม่อย่างนั้นจะเกิดความล่าช้าในการส่งอาวุธให้กับยูเครนครับค่ะค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็เราคุยกันถึงว่าการเป็นสมาชิกนาโต้นั้นก็ไม่ได้อยู่ดีๆเราก็จะสมัครแล้วก็เป็นสมาชิกได้เลยนะคะก็คือต้องได้รับการเห็นชอบเป็นสันธรรมติจากประเทศสมาชิกอื่นๆด้วยแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้มีประเทศซึ่งก็คงไม่ต้องเดานะคะว่าเป็นใครนะคะมีความกระตือรือร้นที่จะผลักดันนะคะให้ทั้งสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์นี่สามารถเป็นสมาชิกนาโต้ได้สำเร็จนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาพี่โสเห็นบอกว่าทางอเมริกานี่คือเตรียมเรียกว่าการสนับสนุนทางการทหารนะคะในกรณีว่าความต้องการของทั้งสองประเทศนี้ในการเป็นสมาชิกนาโต้นั้นอาจจะทำให้เกิดประเด็นที่ว่าเกิดการคุกกลุ่นได้เหมือนกับเป็นสถานการณ์ที่อาจจะซ้ำรอยยูเครนขึ้นมาค่ะพี่โสคะคือรัสเซียเตรียมพร้อมอยู่แล้วเขามองว่าในกรณีที่ฟินแลนด์เข้าเป็นสมาชิกนาโต้เท่ากับว่านาโต้นั้นยกพรมแดนมาประชิดรัสเซียทางด้านตอนเหนือก็คือฝั่งฟินแลนด์เหนือจากเอสโตเนียลัตเวียและก็ลิทัวเนียนะครับรัสเซียเองก็ตัดไฟฟ้าเข้าฟินแลนด์อย่างที่เราคุยกันเมื่อวานนี้และก็เตรียมพร้อมที่ตัดก๊าซเข้าฟินแลนด์ซึ่งแน่นอนหลักฟินแลนด์ก็ต้องไปหาแหล่งใหม่ซึ่งมาชดเชยแต่ว่ารัสเซียเองนั้นก็เตรียมพร้อมที่ขยับขยายกำลังทหารเข้าไปอยู่ตามแนวรบแนวของพรมแดนของรัสเซียกับฟินแลนด์ซึ่งยาวมากกว่า 1,300 กิโลเมตรยาวตลอดแนวที่ผ่านมาก็ไม่มีเหตุการณ์ร้ายอะไรเกิดขึ้นแต่หลังจากนี้ไปนั้นทั้งสองฝ่ายก็ต้องมีความระมัดระวังเกิดขึ้นเพราะว่าเกิดการเผชิญหน้าขึ้นมาระหว่างนาโต้และก็รัสเซียครับอืมค่ะส่วนท่าทีของอเมริกาในเรื่องนี้นี่ก็ไม่แน่ใจว่ามีการประเมินความแข็งแกร่งทางด้านการทหารนะคะของฟินแลนด์กับสวีเดนนะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองอเมริกานี่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะคะพี่โสทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของด้านทหารเนี่ยทั้งสองประเทศนี้เป็นอย่างไรบ้างคะพี่โสคะเขาประเมินดูแล้วนะครับทั้งสองประเทศนี้ใช้อาวุธแนวเดียวกับนาโต้มาตลอดนะแล้วก็มีความใกล้ชิดกันมีความสัมพันธ์กันมาโดยตลอดฉะนั้นก็มีความกลมกลืนกันได้ดีอย่างที่การประเมินของทางฝ่ายนาโต้นะครับเพราะว่ากลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มของ Nordic countries Nordic ประเทศ Nordic ในกลุ่มนี้ก็คือนอร์เวย์นั้นอยู่ในนาโต้นานแล้วและนอร์เวย์กับไอซ์แลนด์ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Nordic ฉะนั้นความเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองสังคมนั้นก็มีความผูกพันกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการใช้อาวุธนั่นเพียงแต่ไม่อาจจะไม่ได้ประสานกันก่อนหน้านู้นแต่ว่าประสานกันได้ดีและก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทั้งสองประเทศนี้อเมริกาก็ประกาศที่จะส่งจำนวนทหารเสริมกำลังทหารเข้าไปในนาโต้ให้ถึงจำนวน 100,000 คนนะ 100,000 นายซึ่งมีทั้งการสับเปลี่ยนกำลังพลด้วยแล้วก็เสริมกำลังพลเข้าไปใหม่ด้วยครับฉะนั้นก็เพื่อเป็นการรับประกันว่าทั้งสองประเทศนี้หรือว่านาโต้ประเทศอื่นนั่นนะจะรับการคุ้มครองด้วยเป็นอย่างดีซึ่งล่าสุดนี่การประเมินการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยนายเจนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการของนาโต้ก็เปิดมาบอกว่าผลสุดท้ายนี่นะยูเครนจะเป็นฝ่ายชนะสงครามรัสเซียแต่เขาไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่และชนะได้อย่างไรนะถ้าว่าสู้กันเดียวๆแล้วนั่นน่ะถึงแม้จะฝ่ายนาโต้จะส่งอาวุธส่งให้ยูเครนรบแต่กำลังพลของยูเครนก็ไม่ได้หมายความจะเพิ่มขึ้นนะซึ่งการ
การประเมินของเจนสโตเทนเบิร์กนี่อาจจะมองโลกในแง่สวยไปหน่อยหนึ่งเพราะที่ผ่านมานั้นน่ะกองกำลังยูเครนไม่สามารถปฏิบัติการได้หลายพื้นที่ดังที่เราจะยกให้เห็นว่ากรณีของที่ทหารรัสเซียปิดล้อมโรงงานเหล็กอซอฟสตาลแล้วก็ลุกยังโจมตีอยู่ไม่มีกองกำลังยูเครนเข้าไปบุกเพื่อช่วยเหลือค่ะเปิดฉากวงล้อมเปิดวงล้อมให้กลุ่มที่ติดกับดักอยู่ในโรงงานเหล็กนั้นออกมาได้เพียงแต่รู้คนทหารเหล่านั้นร้องให้ประเทศโลกที่3ประเทศที่3เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือออกมาซึ่งฝ่ายรัสเซียก็ไม่ยอมนอกจากจะให้พวกนี้วางอาวุธฉะนั้นก็การประเมินของเจนสโตเทนเบิร์กอ้างว่าการบุกของรัสเซียไม่สามารถบุกเข้ายึดกรุงเคียฟเมืองหลวงได้แล้วก็ถอนกำลังจากคาเคียฟด้วยแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ารัสเซียเขามีแผนอย่างไรบ้างรัสเซียก็ทางโฆษกของรัสเซียก็บอกทุกอย่างเป็นไปตามแผนแต่ฝ่ายเจนสโตเทนเบิร์กบอกว่ารัสเซียไม่สามารถปฏิบัติการตามแผนได้เพราะว่าถอยและสลับสับเปลี่ยนกำลังตลอดเวลาอันนั้นเราก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะรัสเซียหรือว่าเป็นเพราะว่าความที่ไม่สามารถบุกเข้ายึดยูเครนได้ตามที่หวังและเป้าหมายที่แท้จริงเขาต้องการยึดและครอบครองยูเครน 100% หรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่าการโจมตีการสู้รบเกิดขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นในเมืองเลวีฟใกล้พรมแดนโปแลนด์หรือในเมืองคาเคียฟและในเมืองอื่นซึ่งรัสเซียก็พยายามจะกระชับอำนาจกระชับพื้นที่ในเพื่อให้มั่นใจว่าแคว้นดอนบาสตันอยู่ในความครอบคลุมของรัสเซียแล้วก็ปลอดอิทธิพลของกลุ่มทหารอาซอฟและทหารยูเครนครับอืมค่ะซึ่งในสโตเทนเบิร์กนะคะก็ไปพูดถึงสถานการณ์ที่บอกว่าโอ้โหปฏิบัติการที่รัสเซียมีการบุกเข้าไปยังยูเครนนี่คือบอกว่ารัสเซียนี่คือทำผิดแผนนะพี่โสซึ่งสโตเทนเบิร์กก็คือพูดกับประเทศต่างๆในยุโรปนะคะซึ่งก็ถูกมองเหมือนกันว่าเหมือนกับจะเป็นการแบบปลุกขวัญกำลังใจให้ประเทศในยุโรปนี่คือยังหนุนให้ยูเครนนั้นสู้กับรัสเซียต่อไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าอย่างที่พี่โสเล่าให้ฟังก็คือนี่เป็นมุมมองจากทางฝั่งตรงกันข้ามของรัสเซียซึ่งจริงๆแผนการของรัสเซียเนี่ยอาจจะวางกลยุทธ์ในเรื่องของยุทธศาสตร์สงครามก็ได้ซึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตบอกว่าในช่วงระยะนี้เนี่ยเหมือนรัสเซียเองไม่เร่งบุกเข้าไปเนื่องจากว่าเพื่อที่จะไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่มันรุนแรงขึ้นมาหรือว่าบุกหนักๆขึ้นมาเหมือนกับก่อนหน้านี้ซึ่งจะทำให้ทางฝั่งของตะวันตกเนี่ยมีเหตุผลที่จะสนับสนุนด้านอาวุธต่างๆเนี่ยน้อยลงอ่ะพี่โสคือตอนนี้มีคำอ้างทั้งสองฝ่ายค่ะซึ่งแต่ละฝ่ายก็อ้างว่าสามารถสร้างความเสียหายกับอีกฝ่ายหนึ่งได้นะค่ะซึ่งเราก็ไม่มีใครฝ่ายเป็นกลางเนี่ยนะฝ่ายเป็นกลางไปประเมินดูว่าตรงลงเนี่ยทุกวันนี้ใครได้ใครเสียมากกว่ากันค่ะซึ่งแน่นอนละสงครามย่อมมีบาดเจ็บล้มตายทั้งสองฝ่ายฝ่ายรัสเซียเครนก็อ้างว่าจะทำลายกองกำลังรัสเซียมากไปที่หนึ่งในสามรัสเซียก็บอกว่าทำลายโครงสร้างทั้งหมดทั้งการทหารของยูเครนจนไม่สามารถที่จะใช้การได้และเพียงแต่รอกำลังเสริมอาวุธเสริมจากรุ่นใหม่ๆจากนาโตเท่านั้นส่วนที่เหลือนั้นกองกำลังนั้นไม่สามารถปฏิบัติการได้เพราะขาดทั้งยุทธปัจจัยต่างๆแล้วก็อาหารน้ำเครื่องดื่มรวมถึงกำลังพลที่มีอยู่ก็ขาดแคลนด้วยอันนั้นแต่เราไปคำอ้างทั้งสองฝ่ายนะก็ต้องรอดูว่าสงครามจากนี้ไปเนี่ยนะจะมีฝ่ายไหนยืนระยะได้มากกว่ากันแล้วมันไม่ใช่เฉพาะสงครามที่สู้รบในสมรภูมิเท่านั้นยังมีประเด็นเรื่องเศรษฐกิจอีกนะที่ต้องมาประเมินกันว่าสุดท้ายแล้วนะใครจะอึดต่อกันอย่างเช่นตอนนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำมันและก๊าซซึ่งทางยุโรปพยายามจะตัดขาดไม่สั่งซื้อจากรัสเซียแต่ก็ทำได้ไม่สำเร็จค่ะเพราะว่ามีหลายชาติมีอย่างน้อยก็มีออสเตรียมีสโลวาเกียมีฮังการีที่ไม่ยอมตัดขาดแล้วไม่ยอมคว่ำบาตรก็ทำให้หลายประเทศก็จำเป็นได้ผลพวงตามน้ำไปโดยปริยายค่ะก็คือไม่สามารถจะคว่ำบาตรอย่างเป็นทางการได้แล้วก็ล่าสุดวันนี้ก็มีข่าวว่าทางฝ่ายรัสเซียเองก็ประเมินบอกว่าราคาก๊าซจะเพิ่มขึ้นถึง 300% ในอีกไม่นานนี้เท่ากับว่าจาก 1,000 ดอลลาร์ต่อ 1,000 คิวบิกเมตรอะไรเนี่ยนะฮะจะอัตราการซื้อขายเขาเนี่ยครับจะเป็น 3,000 ถ้า
ท่ากับว่าฤดูหนาวปีหน้านี้ยุโรปจะเผชิญหน้ากับความโหดร้ายถ้าหากก๊าซและน้ำมันไม่เพียงพอนะและล่าสุดก็สมาคมไอสมาชิกของประชาคมยุโรปก็ไม่สามารถตกลงกันได้ในข้อเสนอที่จะแบนการสั่งห้ามการสั่งหยุดสั่งซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียหลังจากเจรจากัน10วันก็ไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้เพราะว่าไม่มีทางเลือกอื่นครับค่ะพี่โสดูประเมินดูนี้นะคะจะว่าไปในกลุ่มของยุโรปเองหรือว่าคือด้านหนึ่งก็คือรวมกันเป็นสหภาพยุโรปใช่ไหมคะ EU ในด้านหนึ่งก็คือรวมตัวกันทางด้านความมั่นคงก็คือเป็น NATO แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าใครประเทศไหนเป็นสมาชิก EU ก็จะเป็นสมาชิก NATO ด้วยไม่ใช่หรือว่าใครเป็น NATO ก็จะเป็น EU ด้วยอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าคือเราจะเห็นได้อย่างนึงก็คือเหมือนกับในกลุ่มประเทศนี้ก็ไม่ได้ว่าสอดประสานหรือว่าเป็นในทิศทางเดียวกันเสมอไปนะคะพี่โสค่ะขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของแต่ละประเทศไงครับประชาคมยุโรปมีสมาชิกทั้งหมด27ประเทศ NATO มี30ประเทศค่ะเพราะรวมอเมริกาอังกฤษและแคนาดาไปด้วยค่ะนะแต่ว่าอังกฤษแคนาดาสหรัฐอเมริกาไม่ได้รวมอยู่ในประชาคมยุโรปใช่ไหมค่ะนี่จะมี30กับ27มันค้างกันมันค้างกันอยู่แต่ก็จะมีฟินแลนด์จะมีสวีเดนบวกเข้ามาก็จะเป็น NATO 32ประเทศนะค่ะเท่ากับเป็นการเสริมกำลังของ NATO แต่นั่นแหละในเมื่อเสริมกำลังเพียงแค่อาวุธอย่างเดียวแต่กำลังพลไม่เพิ่มก็จะไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้ในแง่ของการสู้รบภาคสนามซึ่งรัสเซียตอนหลังก็เปลี่ยนไปไม่ได้ใช้กำลังภาคพื้นสนามมากกว่าแต่ใช้ระบบยิงขีปนาวุธปืนใหญ่สนามแล้วก็รถถังหรือว่าเรียกเราง่ายๆว่าลูกยาวมากกว่าการรบประชิดตัวต่อตัวหรือว่าการประชิดที่แนวรบที่ใกล้เคียงกันนะเผชิญหน้ากันก็ถือว่าเป็นการรบปรับเปลี่ยนตามยุทธการที่เป็นอยู่ตามความจำเป็นนะครับแต่ว่านั่นแหละก็เราต้องดูอีกรอบหนึ่งว่าในเมื่อสงครามสมรภูมิเป็นอย่างนี้แล้วนั่นนะการต่อสู้กันในสงครามเศรษฐกิจซึ่งรัสเซียตอนนี้ก็ถือว่ามีรายได้เข้าไปอย่างมากมายทุกวันเพราะการขายก๊าซขายน้ำมันยังเป็นอยู่แต่ยุโรปเผชิญปัญหาหนักทั้งเรื่องของเงินเฟ้อและการขาดแคลนทั้งน้ำมันและก๊าซนะและขาดแคลนสินค้าอาหารจำเป็นหลายๆอย่างก็ทำให้เกิดความไม่มั่นใจว่าจากนี้ไปจะถึงฤดูหนาวแล้วนั่นน่ะจะมีปัญหาอะไรมากกว่าที่เป็นอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีก๊าซแล้วก็ไม่มีสินค้าบางอย่างรวมถึงการขาดแคลนอาหารในหลายภูมิภาคของโลกนี้ด้วยครับอืมค่ะก็ประเมินทั้งหมดนะตอนนี้นะคะสิ่งที่เราน่าจะเห็นตรงกันก็คือว่ามันคงยืดเยื้อแน่ๆเลยนะคะพี่โสก็มีการลากเอาสวีเดนฟินแลนด์เข้ามานะคะแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจเองก็จะมีเรื่องก๊าซธรรมชาติเรื่องพลังงานต่างๆที่ในส่วนของEU เองก็ไม่สามารถที่จะสอดประสานนโยบายไปในทิศทางเดียวกันได้ในขณะที่รัสเซียเองก็ปรับกลยุทธ์ไปเรื่อยๆนะคะก็พร้อมอาจจะพร้อมก็ได้ที่จะลากให้สงครามนั้นมันยืนระยะต่อไปครับพี่สวัสดิ์ค่ะครับเราก็ต้องดูว่าค่ะถ้าก๊าซราคาก๊าซขึ้นไปถึง3เท่านั่นนะเศรษฐกิจของยุโรปจะว่าอย่างไรค่ะเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นถึงขั้นไหนแล้วก็ถ้าว่าไม่มีการซื้อก๊าซและน้ำมันจากรัสเซียแล้วอุตสาหกรรมหลักของเยอรมันนะบริษัทห้างร้านใหญ่ๆต่างๆเนี่ยจะสามารถยืนระยะได้หรือไม่เพราะมีคำเตือนจากสภาอุตสาหกรรมของเยอรมันนี้แล้วบอกว่าถ้าจำเป็นต้องปิดโรงงานลงแล้วเนี่ยไม่สามารถฟื้นตัวได้อีกเลยค่ะฉะนั้นก็ความต่อเนื่องมันจำเป็นอยู่อเมริกาเยอรมันเองก็สองจิตสองใจตัวเองก็เป็นอันดับหนึ่งของยุโรปในแง่ของพลังเศรษฐกิจและชาติมหาอำนาจแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นในการสั่งซื้อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพราะเป็นผู้บริโภครายใหญ่ค่ะสั่งซื้อรายใหญ่รองจากเนเธอร์แลนด์คือระดับเกินกว่า500,000บาร์เรลต่อวันขึ้นไปจะไปหาทดแทนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่พบกาตาเองก็ปฏิเสธชัดเจนว่าจะไม่เพิ่มปริมาณการขายให้ทั้งก๊าซแล้วก็น้ำมันครับอืมค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะพี่โสที่เรามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมที่เป็นสมาชิกนะคะลงทะเบียนเรียบร้อยในการติดตาม
ข้อมูลต่างๆนะคะจาก World Talk คุยผ่านโลกของเราผ่านสนธิแอปพลิเคชันนะคะต้องบอกว่าครั้งนี้เราไลฟ์กันสดๆคุณได้ชมก่อนใครรู้ก่อนใครนะคะแล้วก็มองเห็นโลกได้ก่อนใครด้วยนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือว่าสมัครเป็นสมาชิกนะคะจะเป็นรายเดือนก็ได้เดือนละแค่99บาทเท่านั้นเองหรือจะสมัครรายปีตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะสมัครรายปี12เดือนชมฟรี2เดือนค่ะวันนี้เราคุยพาโลก World Talk ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ